นับสนุนโดยโหลดแอป Tip Point เงินติดล้อช่วงโปรไม่มีกั๊กสวัสดีค่ะต้อนรับกับเข้าสู่รายการลิ้นติดโปรอีกครั้งค่ะกับช่วงโปรไม่มีกั๊กค่ะช่วงที่เราสองคนนะคะจะพาไปตะลุยบุฟเฟ่ร้านเด็ดร้านดังอาหารแบบจัดเต็มค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมค่ะถูกต้องแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจูนจะพาพี่แพนนะคะและคุณผู้ชมไปตะลุยบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีอยู่ข้างหลังนั่นเองค่ะนั่นก็คือร้าน Iron Age Korean Steakhouse ค่ะว้าวงั้นไม่รอช้าแล้วนะลุย1 2 3ร้าน Iron Edge Korean Steakhouse ตั้งอยู่ในโครงการ One Food Avenue อยู่บนถนนเรียบคลองประปาประชาชื่นสำหรับการเดินทางนั้นขับรถเรียบคลองประปามาเรื่อยๆจนเห็นสำนักงานประปาด้านขวามือโครงการ One Food Avenue จะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะร้าน Iron Edge Korean Steakhouse เป็นร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่มี2ราคานะคะราคา299ราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่มและขนมหวานและราคา399รวมเครื่องดื่มและขนมหวานมีเวลาสั่งอาหาร90นาทีส่วนเวลารับประทานสามารถนั่งไปได้เรื่อยๆค่ะอันยองฮาเซโยคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเมนูทั้งหมดนี้นะคะคือเมนูส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะใช่ค่ะถูกต้องเดี๋ยวเรามาแล้วนั่นเมนูเลยไหมพี่แพนสลัดผักค่ะบิบิมบับนะคะแล้วก็เป็นชุดผักย่างค่ะส่วนหมู3ชั้นนะคะเราจะมี3แบบเลยค่ะจูนจะมีเป็นแบบธรรมดาแล้วก็เป็นซอสกระเทียมแล้วก็ซอสเผ็ด แล้วก็มาพริกกุ้งนะคะแล้วก็ปลาหมึกซอสเผ็ดนะคะแล้วก็มีเนื้อค่ะเนื้อบิสกิตนะคะเขาจะมีเป็นซอสเผ็ดแล้วก็เป็นแบบธรรมดาด้วยส่วนเครื่องเคียงนะคะก็จะมีต๊อกค่ะแล้วก็จะมีต๊อกเลยต๊อกอะไรคะเขาเรียกว่าต๊อกเฉยๆจูนเขาบอกว่าร้านเนี้ยมันจะต่างจากร้านอื่นเพราะว่าร้านอื่นจะคือต๊อกมุกกี้แต่ร้านเนี้ยเขาคือต๊อกเฉยๆเดี๋ยวเราต้องมาชิมลองได้ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็นี่ผัดวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มีกิมจิฝั่งของจูนนะคะก็จะมีเนื้อหมักไอรอนเอ็ดนะคะจะเป็นเมนูประจำของที่ร้านเป็นสูตรของทางร้านถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็จะมีเนื้อหมักฮาวายเอียนหมูสันคอนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหมูสันคอหมักซอสคันจังหมูบุกกิธรรมดานะคะแล้วก็หมูบุกกิหมักซอสพิซซ่าเกาหลีค่ะพี่แพนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน้ำซุปคำจาทางนะคะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเนาะได้เลยค่ะเขาก็ย่างให้เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าค่ะจูนหมูบูโกกิอันนี้จะเป็นซอสเผ็ดนะคะเราจะกินกับผักก็แล้วกันอันนี้นะคะของแพนคือเนื้อบิสกิตค่ะ yeah. แบบไม่เผ็ดเขาบอกว่าคนทานเนื้อเนี่ยเขาจะมักจิ้มกับน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำมันงาค่ะ yeah. จูคือเขาก็จะใส่เกลือกับพริกไทยเข้าไปด้วยก็จุ่มของจูนะคะหมูก็จะมีรสชาติเผ็ดหน่อยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วก็จะจิ้มกับซอสเทนจังเป็นเหมือนแบบซอสเต้าเจี้ยวอ่ะพี่แพนคำใหญ่มากมันนุ่มมากๆแล้วคือมันไม่เหนียวเลยแล้วทานกับผักนะคะมันจะช่วยตัดรสชาติได้ดีแล้วพี่แพนน่ะจิ้มกับตัวน้ำมันงามันจะมีความเค็มแล้วก็ความหอมขึ้นมาช่วยของจูนะคะเป็นหมูบุกกิหมักซอสซอสเผ็ดของเขาจะมีความเผ็ดสไตล์แบบโคเรียนอ่ะจะไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากกินกับผักสดผักที่นี่คือสดจริงๆบวกกับตัวน้ำจิ้มนะคะจะเป็นเทนจังจะเป็นน้ำจิ้มแบบเต้าเจี้ยวก็จะมีความหนึ่งหอมของเต้าเจี้ยวแบบสไตล์เกาหลีอะเนื้อหมักซอสไอรักเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นพิซซ่าเกาหลีนะคะจิ้มลงไปในน้ำจิ้มพิซซ่าเกาหลีคือดีมากแป้งเขาแบบบางเบาอะค่ะพี่แพรแล้วเขาใส่ผักหลากหลายอะค่ะบวกกับน้ำซอสก็จะได้ความหวานเผ็ดนิดๆ อร่อยมากเนื้อไอรอนเอ็ดใช่ไหมเอาเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะเคยกินหมูปิ้งปะที่มันมีความหวานๆอะเฮ้ยคือแบบนั้นเลยแต่ว่าตัวเนื้อมันจะนุ่มกว่ามันจะมีความหวานขนาดพี่แพนไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยนะแต่มันจะได้ความหวานที่เขาหมักมาแล้วอะเราอยากลองกินต๊อกบ้างอันนี้เป็น3ชั้นซอสกระเทียมค่ะจูน
เลิฟต๊อกที่นี่มากมันมีความเหนียวมากแต่ว่ามันเคี้ยวแบบหนึบๆแบบเพลินๆนะเออแล้วแต่มันก็ไม่นุ่มนะมันมีความเหนียวแบบหนึบหนับแบบเคี้ยวเพลินๆเผ็ดน้อยมากแล้วก็จะกินอีกคำหนึ่งอย่างที่จูนบอกจริงๆมันจะมีความเหนียวแต่มันเคี้ยวเพลินนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองบิบิมบับกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่นะคะเขาจะให้เอาหมูที่เราย่างเสร็จเอามาใส่ในนี้แล้วค่อยมาคุกมาใส่หมูเนาะเผื่อจูนจะได้กินด้วยทำดีค่ะคุณพี่ของจูนเมื่อสักครู่ได้กินหมูหมักซอสคันจังไปคือหมูของที่นี่เขามีความนุ่มอ่ะพี่แพนซอสทุกตัวที่เขาใส่ใจหมักเข้าลงไปในว่าเขาหนักเขาหมักนานด้วยนะเพราะว่ามันแบบมีความแบบเข้าเนื้อมากๆพยายามจะบอกว่ามันกลมกล่อมและลงตัวมากๆค่ะจูนคือข้าวก็จะแบบข้าวเกาหลีอ่ะแล้วตัวผักก็มีความสดอยู่แล้วนะคะแล้วตัวซอสจะมีความหวานๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็บวกกับพี่แพรใส่หมูเข้าไปด้วยเนี่ยหมู3ชั้นอ่ะมันมีความกลมกล่อมมากๆเลยอ่ะผัดวุ้นเส้นสไตล์โคเรียนของที่นี่มีความหวานแต่เรารู้สึกว่าความหวานที่เขาใส่ลงไปเนี่ยมันเป็นความหวานที่เกิดจากการต้มน้ำซุปกระดูกหมูอะค่ะพี่แพนจนมันได้ความหวานของตัวกระดูกหมูอะอิ่มไหมคะพี่แพนอิ่มมากค่ะจูนแต่ที่สำคัญกว่าอิ่มคืออร่อยมากมากเลยทั้งหมดนี้นะคะราคา499 บาทแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่ใช่ไหมอย่างที่บอกไปตอนแรกเขาก็เลยลดให้เหลือ299 บาทค่ะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดใครอยากทานน้ำด้วยผลไม้ด้วยของหวานด้วยเนี่ยก็เพียง399 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆพี่แพนแต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเจ้าของร้านคือใจดีมากๆถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่มาร้านนี้นะคะแล้วบอกว่ามาจากรายการลิ้นติดโปรทางร้านจะอัปเกรดให้ทันทีเป็นราคา399ภายในเดือนกันยานี้เท่านั้นนะคะเห็นพวกเรา2คนอิ่มแล้วก็มีความสุขแบบนี้นะคะเรา2คนไม่ลืมคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ากติกาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพร้าน Iron Edge Korean Steakhouse จาก Facebook รายการลิ้นติดโปรครั้งนี้เรามี5รางวัลบัตรทานอาหารฟรี1ใบสำหรับ2ท่านมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็น Public ด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook รายการแชร์กันเยอะๆนะคะ